ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการแสงโสม Thailand Ranking สุรินทร์ครับนะครับ 4-9 เมษายนนี้นะฮะที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นครั้งแรกครับที่สุรินทร์นั้นเป็นเจ้าภาพนะครับปีนี้เจ้าภาพเนี่ยมาใหม่2เจ้าด้วยกันนะครับก็คือสุรินทร์กับระนองนะครับไม่เกี่ยวกับระยองแล้วก็ยะลานะครับไปเล่นที่ระนองน่าไปมากเลยนะครับไม่เคยไประนองมาก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าทางวิ่งอาจจะพันเกี่ยวเลี้ยวรถแต่ว่าน่าไปนะครับแล้วก็พอหมดระนองแล้วก็จะมีที่หัวหินนะครับมีหัวหินด้วยน่าไปกว่านะตอนนี้หัวหินนะฮะแล้วก็มีลพบุรีครับแล้วก็มีจังหวัดจันทบุรีเป็นสนามสุดท้ายนะครับจันกลับมาอีกครั้งนึงนะเว้นไปปีนึงนะครับจันทบุรีจัดทีไรเนี่ยโอ้โหนักข่าวนี่ก็ตะกะมากเลยครับกินเขาเรียกว่าอะไรนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับมังคุดนี่กินกันทั้งวันเลยนะครับผมนี่ทำสถิติกินมังคุดไว้ประมาณ25โลครับไปอยู่นั่นประมาณ3คืนโอ้โหแม่เป็นคนที่ถ้าเป็นตากล้องนี่สบายเลยถ่ายสะดวกนะครับอ่ะไปดูช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวกับคุณศักดาครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรฟครับเรามาพูดกันถึงเรื่องการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพนะครับรายการสุดท้ายครับบนแชมเปี้ยนชิพซึ่งจะมีแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับจาก128คนในช่วงวันที่6ถึง13เมษายนนี้นะครับแล้วก็รอบจริงนั้น32คนคือใครผ่านเข้ารอบนี้มาเอา16คนที่คัดเลือกนะครับไปเล่นกับ16คนมือวางที่ครูซิเบิร์นเธียเตอร์รอบจริงนั้นก็จะเริ่มในวันที่16เมษายนนะครับแล้วก็ไปชิงชนะเลิศวันที่2พฤษภาคมสำหรับวันที่6ถึง13เมษายนนี้มีคนไทยเราไปร่วมการคัดเลือกด้วย5คนซึ่งนำโดยต๋องสิทธิ์ชอยนะครับต๋องนั้นน่าจะปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายในการเล่นอาชีพแล้วเพราะว่าล่าสุดก็สภาพมีปัญหาในด้านสายตานะครับเพราะล่าสุดที่เล่นกับซันนี่ก็รู้สึกว่าตานั้นพร่ามองอะไรมองลูกนี่เห็นไม่2ลูกแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ต๋องก็อายุ46เข้าไปแล้วต๋องนั้นนำทีมไปแข่งขันคัดสนุกเกอร์โลกก็มีเอฟนครนายกนะครับแจ็คสระบุรีหมูปากน้ำแล้วก็ล่าสุดซัมนี่อาแบกนี่ครับซึ่งเขาได้สิทธิ์เมื่อปีที่แล้วฤดูกาลเนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูกาลแต่ว่าซัมนี่ไม่ได้ไปแข่งขันจะเลือกเฉพาะรายการสุดท้ายรายการเดียวที่ไม่ไปแข่งขันอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่ามีปัญหาในด้านผู้สนับสนุนดังนั้นเนี่ยซันนี่จึงต้องหันมาช่วยตัวเองด้วยการลงแข่งขันในประเทศ Thailand Ranking เนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จเขาได้แชมป์มาฤดูกาลนี้2รายการติดต่อกันนะครับคือ Thailand Open เนี่ยครับ2รายการรายการแรกกับรายการที่2 2รายการนี่ก็ได้เงินรางวัลไปก็ 300,000 รายการละ 150,000นอกจากนี้ก็มีเงินรางวัลเบรกสูงสุดอีกนะครับซึ่งถือว่าซันนี่ประสบความสำเร็จและเงินที่ได้ของเขาเนี่ยเขาก็จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการไปเล่นอาชีพแต่สิ่งหนึ่งที่น่ายกย่องก็คือสมาคมกีฬาเบลเลียดได้ให้การช่วยเหลือซันนี่ในการไปแข่งไปเล่นไปคัดชิงแชมป์โลกรายการนี้นะครับก็ช่วยเงินสนับสนุน 100,000 บาทซึ่งถือเป็นการช่วยรายการแรกนี่รายการเดียวนะครับก็ต้องดูว่าผลงานของซันนี่นั้นจะทำให้คนไทยเรามีความสุขหรือเปล่าครับพูดถึงซันนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าฉงนนะครับเพราะว่าซันนี่เนี่ยเก่งขึ้นมาโดยครอบครัวโดยตรงเลยครับเขาเป็นครอบครัวที่แปลกนะครับครอบครัวส่งเสริมสวัสดิ์เนี่ยครับโดยมีหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณสรายุทธส่งเสริมสวัสดิ์คุณสรายุทธนั้นก็เป็นพี่ชายของนักร้องดังเรานะครับสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เขามีพี่น้อง2คนแล้วก็มีซันนี่นะครับ
ซันนี่นี่ศึกษาการเรียนหนังสือแล้วก็เรียนภายในครอบครัวนะครับเรียนในเรียกว่าโฮมสคูลนะครับก็ไม่มีการไปเรียนตามโรงเรียนเหมือนชาวบ้านเขาครับสอนโดยครอบครัวตัวเองนะครับแล้วก็ตามโครงการเนี่ยเขาก็มีให้เลือกในโครงการนะครับมีให้เลือกว่าจะเลือกเล่นกีฬาชนิดไหนก็มีทำตารางหมดสิ่งที่โครงการที่ให้เล่นก็คือมีกอล์ฟมียิงปืนมีว่ายน้ำอะไรพวกเนี้ยแต่ซันนี่ไม่ชอบสักอย่างเพราะยิงปืนนั่นครอบครัวบอกว่าอันตรายเพราะกระสุนไม่เข้าใครออกใครนะครับจะให้เล่นพวกออกกำลังพวกปะทะกันด้วยสรีระนี่ก็กลัวลูกเจ็บก็พ่อเขาก็เลยพาซันนี่เนี่ยมาดูสนุกเกอร์ในการแข่งขันเมื่อปี2000เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับคือมาดูที่ TBC ได้มาเห็นเซ้งปากน้ำแข่งขันเนี่ยก็เลยถามพ่อเขาถามซันนี่ว่าชอบไหมสนุกเกอร์ซันนี่ก็บอกชอบครับดีกว่าไปเล่นยิงปืนหรือไปเตะฟุตบอลเจ็บตัวก็ไม่ชอบก็ชอบสนุกเกอร์พ่อก็หนักใจเพราะว่าพ่อนั้นไม่มีความรู้เรื่องสนุกเกอร์เลยพ่อเขาอดีตเขาเป็นนักบาสเกตบอลเขาชอบลูกนี่จะไปเล่นสนุกเกอร์พ่อก็ต้องตามใจแล้วตามใจทำไงจะให้ไปเข้ารับการฝึกสอนจากโค้ชก็เสียดายสตังค์แล้วไม่รู้ว่าลูกจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็เอาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำลูกเองก็ดูจากศึกษาจาก YouTube บ้างศึกอ่านจากหนังสือตำราสนุกเกอร์บ้างแล้วก็เอาเนี่ยลักจำเนี่ยมาสอนลูกนี่ทั้งแทงอย่างนี้นะยืนอย่างนี้นะอะไรพวกนี้แปลกครับการดูจากYouTube ก็ดีอ่านหนังสือจากตำราก็ดีสามารถที่จะมาสอนให้ลูกเก่งได้ตัวเองนั้นเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ชอบสนุกเกอร์ด้วยครับแต่ว่าจำเป็นต้องมาสอนลูกอาศัยว่าขยันหน่อยขยันดูวิดีโอขยันดูอ่านหนังสือแล้วก็ค่อยๆสอนลูกอย่างนี้นะอย่างนี้นะจนกระทั่งไม่น่าเชื่อว่าซันนี่นั้นเก่งขึ้นมาส่วนที่ผลักดันให้ซันนี่เก่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยเพราะว่าเด็กนั้นพอเริ่มแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยก็ยังธรรมดานะครับพอเริ่มเข้ามาใหม่ๆชักชอบแล้วเก่งมาตั้งแต่ช่วงอายุ10ขวบช่วงนั้นคิวทองก็เสนอชื่อให้เข้าเป็นนักกีฬาทีมชาติแข่งขันในกีฬาชิงแชมป์โลกเมื่อปี2550ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันชิงแชมป์สมัครเล่นโลกส่งชื่อไปแข่งขันนี่ก็เป็นที่ฮือฮาแล้วครับทั่วโลกนั้นก็งงเหมือนกันเด็กอายุ10ขวบติดทีมชาติแล้วซันนี่ก็ลงแข่งขันทำผลงานได้ดีด้วยแล้วในปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่คนไทยมีความสุขมากเพราะว่าบิ๊กสระบุรีได้แชมป์โลกเข้าชิงกับคนไทยด้วยกันนะครับก่อนนครปฐมชิงกันเองครับคนไทยแล้วก็ได้แชมป์โลกแล้วในช่วงปลายปีนั้นก็มีการแข่งขัน4เกมไทยเราก็กวาดเหรียญทองเกือบทุกประเภทตัวเล็กสำรงหรือว่าไพฑูรย์ผลบุญนั้นได้ถึง3เหรียญทองจาก4เกมที่นครราชสีมาเมื่อปี2550แล้วก็เรามีแชมป์สมัครเล่นโลกนอกจากนี้ก็มีรองแชมป์โลกประเภทซีเนียร์ด้วยนะครับรองแชมป์โลกซีเนียร์ก็คือเต่าหลังสวนเข้าจริงกับดารินมอร์แกนแล้วเต่าไปแพ้นอกจากนั้นอันดับ3ก็ยังเป็นของคนไทยอีกวรวิทย์หรือว่าเต็กหัวหินนะครับก็ได้อันดับ3เป็นปีที่คนไทยเราสร้างผลงานได้ดีมากซันนี่นั้นหลังจากที่ได้ติดทีมชาติแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยไปแข่งขันไปคว้าแชมป์นักเรียนไปคว้าแชมป์เยาวชนแห่งชาติไปคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติได้มาหมดทุกเหรียญแล้วนะครับจนกระทั่งเอามาติดทีมชาติแล้วก็ส่งซันนี่ไปแข่งขันระดับเอเชียเยาวชนเอเชียเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะครับก่อนหน้านี้ซันนี่เคยไปแข่งขันเยาวชนโลกที่ประเทศแคนาดา
คราวนั้นก็เข้าถึงรอบ8คนแล้วในปีนั้นเนี่ยปรากฏว่านักสนุกเกอร์ไทยเราเยาวชนไทยนะครับได้เข้าชิงกันเองคือแมนนครปฐมเข้าชิงกับหมูปากน้ำแล้วก็ซันนี่เนี่ยเข้ารอบ8คนไปแพ้แมนซะก่อนครับในรอบ8นะครับแล้วก็ตกรอบไปแต่ว่าแมนกับหมูเนี่ยเข้ามาชิงชนะเลิศแล้วแมนเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์เยาวชนซึ่งผลักดันให้แมนเนี่ยได้ไปเล่นอาชีพทันทีอันนี้คือผลงานของซันนี่แล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับซันนี่มีอายุ20ก็ได้แข่งเยาวชนเอเชียเป็นปีสุดท้ายแล้วเขาก็ทำสำเร็จไปเอาชนะเด็กจีนนะครับถึงถิ่นเลยเอาชนะมาอย่างพลิกเลยนะครับก็ได้เป็นแชมป์เยาวชนเอเชียอันนี้เมื่อ2ปีก่อ นครับเพราะว่าหลังจากได้แชมป์เยาวชนเอเชียแล้วเนี่ยซันนี่ก็ไม่ได้ไปแข่งขันในระดับอาชีพนี่เสียเวลาไปปีนึงยังมีอีก1ปีที่เหลือเนี่ยครับหลังจากรายการนี้แล้วซันนี่จะได้เล่นอีก1ปีซึ่งครอบครัวเขาก็คิดว่าจะเอาจริงเอาจังนะครับในปีนี้ถึงแม้ว่าสปอนเซอร์จะไม่มีก็ใช้ทุนตัวเองโดยได้รับความร่วมมือจากคนอังกฤษที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับแล้วก็มีความสนิทสนมกันอย่างแกรมเคนะครับแล้วก็สจ๊วตทัตแมนนี่ก็มือระดับโลกนะแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพมาเปิดพูลบาร์นะครับเป็นการสนุกเกอร์เป็นกีฬาพูลครับแล้วก็เปิดในบาร์ย่านสุขุมวิทก็กิจการดีเพราะฝรั่งต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเยอะก็เลยปักหลักอยู่ในเมืองไทยเขาก็ติดต่อไปทางอังกฤษในเรื่องที่ซ้อมในเรื่องที่พักเนี่ยให้กับซันนี่ซึ่งซันนี่นั้นก็จะเดินทางไปอังกฤษนะครับไปพร้อมกับผู้ปกครองคือคุณสรายุทธเนี่ยครับคนเป็นพ่อเพราะพ่อนี่ไม่ยอมให้ใครมาเทรนลูกชายเลยต้องสอนด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ากลัวว่าซันนี่เนี่ยได้รับการฝึกมาแล้วเนี่ยจะเพี้ยนถ้าหากว่าเปลี่ยนโค้ชแต่สิ่งหนึ่งที่ซันนี่เนี่ยจะเป็นจุดเด่นของการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือการใช้เลสของซันนี่ผิดกับชาวบ้านนะครับมีน่าจะเป็นคนเดียวในโลกที่ใช้เลสด้วยการแทงส่วนใหญ่นี่เขาจะใช้เลสด้วยการบงนะครับคล้ายๆว่าส่งคิวไปข้างหน้านะครับยืนแล้วก็ส่งคิวแต่ซันนี่เนี่ยใช้เลสแบบแทงเหมือนใช้วางมือนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็น่าจะมีคนเดียวในโลกก็เราจับตาดูครับว่าซันนี่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในการไปเล่นอาชีพนะครับก็ต้องดูผลงานเขาในรายการแรกเนี่ยครับว่าซันนี่นั้นจะผ่านรอบแรกเข้าไปหรือเปล่าก็หวังเข้าไปแค่2รอบก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับ2รอบนั้นก็เข้าไปนู่นรอบ64ก็ถือว่ามีผลงานได้ดีครับสัปดาห์นี้เราก็เอากันแค่นี้นะครับแล้วว่ากันต่อในสัปดาห์ต่อไปครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการพูดคุยครับกับคุณศักดารัตนสุบรรณนะครับของเบ้งแห่งวงการสอยคิวไทยนะครับก็ถ้าท่านอย่างที่ลุงตุ๊หมู่โฮมนะฮะปรมาจารย์ในการเขียนหนังสืออาจารย์ผมด้วยเนี่ยเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าคุณศักดาอยากรวยเนี่ยเขาไม่ทำคิวทองเขาจะทำคิวมอเตอร์ไซค์นะครับก็ให้ความรู้เรื่องสอยคิวของเราไปนะครับเอาละเราจะปิดเบรกด้วยการแทงเหมือนกับแทงเล่นๆครับของยอดมนุษย์คือคนชอบครับอยากเห็นช็อตแบบนี้แล้วก็เราก็จัดมาให้รอนนี่โอซูริแวนครับมาอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าประจำของรายการอยู่แล้วคนเราคิดถึงรอนนี่อยู่ตลอดเวลาคนสนุกนะครับอยากเห็นมาเล่นที่เมืองไทยแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครจัดสนุกเกอร์ที่เมืองไทยได้เป็นรอนนี่นะแตกครับรับรองนะครับเชื่อผมนะฮะไม่เชื่อผมจะเชื่อใครนะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาพบกับอาจารย์ต่ายครับAbsolutely tremendous performance from Ronnie. Now he's doing it one-handed.